ในวัยเด็กทุกอย่างดูสดใสความสุขแบบเรียบง่ายคือการเล่นการสนุกสนานกับเพื่อนๆในทุกๆวันแต่ในอีกมุมของเด็กคนนี้เขาใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวนั่นก็คือการเก็บขวดขายพบกับเรื่องราวของเด็กสู้ชีวิตคนนี้น้องบอสสวัสดีครับผมชื่อน้องบอสครับอายุ8ปีครับน้องมอสอาศัยอยู่ใครลูกอยู่กับยายครับอยู่กับยายแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกแยกทางกันครับอ๋อแต่เลยมอสอยู่กับยายใช่ไหมลูกครับแล้วคุณยายทำอาชีพอะไรครับไม่ทำอาชีพอะไรครับแล้วที่บ้านมีรายได้อะไรล่ะลูกผมเก็บขวดขายครับอ๋อหนูเก็บขวดขายเก็บขวดอ๋อหนูเก็บคนเดียวหรือว่ากับคุณยายกับคุณยายอ๋อนั่นแหละคืออาชีพลูกนั่นคืออาชีพหนึ่งนะแล้วเวลาหนูไปเก็บขวดถามจริงๆนะลูกนะหนูเคยรู้สึกว่าเอ๊ะอายจังเลยไปเก็บขวดขายหนูรู้สึกไหมลูกรู้สึกไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมครับหนูก็ยินดีและมีความสุขกับอาชีพนั้นครับใช่ไหมลูกครับรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินทุนประเทศและเงินคนพิการและเงินเก็บขวดขายของผมครับตอนจะมาโรงเรียนผมก็ปั่นจักรยานเก็บขวดขายครับเที่ยงผมก็เก็บขวดบริเวณหน้าโรงเรียนและเก็บขวดขายอีกครั้งตอนจะเลิกเรียนครับผมก็เอาขวดไปขายแล้วเงินมาให้ตากับยายครับฉันเป็นย่าของหนองบอดค่ะซื้อว่าเกสรชินสากะเลี้ยงหนองบอดมาตั้งแต่หนองบอดได้3ขวบค่ะเลี้ยงหนองบอดมาพ่อแม่แยกทางกันคุณยายมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันแล้วก็ไขมันเกาะตับค่ะแล้วก็มือค่ะละมือนี่มือนี่มันเป็นมาโดนล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นอ่อนแรงนะคะแต่ว่ามันก็จับอันนั้นอันนี้ได้แต่ว่าบ่ถนัดนะคะผมเก็บขวดขายเพราะอยากหารายได้มาให้ตากับยายและเก็บเป็นทุนการศึกษาของผมเองครับคุณยายเคยไปซอยน้องเก็บขวดประจําค่ะโดยเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ปั่นจักรยานไปน้ํากันนะคะบางครั้งก็ได้หลายบางครั้งก็ได้น้อยประมาณอาทิตย์นึงมาร่วมๆกันจังซี่ก็ได้ไปขายกับประมาณ400เทื่องเทื่อก็300จังซี่นะคะเงินต่างๆนี่ก็ได้น้ำคนพิการแน่ก็ได้กับเงินเดือนน้องพี่บอดที่ครอบครัวอุปถัมภ์เพิ่นให้นะคะก็ 2,000 ร่วมกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับค่าน้ำค่าไฟค่าไฟนี่ก็ประมาณ300กว่าถึง400นะคะบ่พอค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าก็ต้องประหยัดเอานะคะผมชอบร้องเพลงเพราะอยากหารายได้มาให้ตากับยายครับน้องบอดนี่ยายเป็นกำลังใจให้ยายฮักหลายเด้อน้องบอดเด้อยายฮักน้องบอดหลายน้องบอดตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ตั้งใจซ้อมร้องเพลงคือว่าสิฮักสิมักอยากร้องเพลงจังซี่นะคะอยากร้องอยากเป็นนักร้องพอได้เงินมาซอยเหลือครอบครัวเพิ่นว่าซั่นเพิ่นเว้ากับยายนะครั้งนึงไปขายได้เยอะมั้ยลูกก็ได้เยอะอยู่ครับเยอะนี่กี่ร้อย200บาทครับไปขายทีได้200ครับใช่มั้ยครับแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักร้องครับอยากเป็นนักร้องนะบอสอยากขอกําลังใจจากใครก่อนร้องเพลงจากยายครับพูดเลยลูกอยากให้ยายเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคุณยายมาด้วยใช่มั้ยวันนี้ครับคุณยายต้องเป็นอยู่แล้ววันนี้บอสจะร้องเพลงอะไรลูก
บุญพลาครับบุญพลานะเชิญครับเขาหุ่นดีอ่ะน่าเชื่อเนาะเด็กรูปร่างดีอ่ะกลัวเบาๆที่ใครมองว่าไร้ค่าแต่มีค่ามากสำหรับผมครับบ่น่าเชื่อนะว่าเฮาสิมาพบกันเก็บไม่ตรงแต่ว่าแม่พี่มาเก็บคำแรกเพราะปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าจ้าให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่เด้น้อว่าโอละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม่นบ่ว่าหักเฮาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่าย้อนว่าเหมือนถ้าจะเป็นนักร้องคือเห็นว่าหนูเนี่ยทรงดีบุคลิกดีแล้วก็มันมีออร่าบางอย่างที่น่าสนใจครับแต่พอหนูร้องเพลงมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเรามีทุนน้อยลูกแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆมันต้องฝึกอย่างหนักเลยต้องใส่ใจกับมันต้องแบบแสวงเขาเรียกว่าแสวงให้มากกว่าครับแต่ถ้ารักกีฬาหนูก็มุ่งมั่นลูกเอาอะไรสักอย่างเพื่อที่ไม่แน่วันนึงหนูอาจจะอาศัยตรงนี้มาช่วยยายมาช่วยครอบครัวหนูก็ได้นะลูกนะหนูจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนดีครับนะประสูติจะคอยเป็นกำลังใจหนูทุกอย่างนะลูกนะครับครับผมวันนี้สิ่งที่น้องบอสมีก็คือหัวใจรักครับแล้วก็ที่ครูชอบมากก็คือพอประสูติถามว่าอายไหมเวลาเราไปเก็บขยะหรือเก็บของเก่ามาขายเนี่ยน้องบอสตอบว่าไม่อายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับและนี่คือต้นทุนที่ดีของหนูไม่อายทำกินพร้อมที่จะสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นหนูหนึ่งก็คือต้องตั้งใจเรียนลูกผลการเรียนดีไหม 3.85 ครับถูกเด่นตรงนี้ลูกนะครับเอาดีทางเรียนนะลูกนะครับส่วนเรื่องอื่นที่เราชอบเช่นกีฬาหรือร้องเพลงก็เสริมกันมาลูกแต่เรื่องเรียนเนี่ยเห็นแววเลยว่าหนูเรียนเก่งครับส่วนร้องเพลงวันนี้ถ้าให้ครูบอกแต่มันต้องแสวงเพิ่มหน่อยครับแต่กับการเรียนเกรดเต็ม4หนูได้ 3.8 นี่คือมันใกล้ความจริงที่สุดครับบอสต้องตั้งใจเรียนมากๆนะลูกนะครับสู้ต่อไปครับครับเราให้กำลังใจครับน้องบอสอยู่อำนาจเจริญใช่ไหมลูกครับอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่อำเภออะไรตำบลอะไรลูกอำเภอเมืองตำบลบุงก็ที่พูดเผื่อคนแถวนั้นกำลังดูอยู่ถ้าเกิดมีขวดมีอะไรเนี่ยก็อย่าไปทิ้งเอาไปกองไว้หน้าบ้านเลยเดี๋ยวน้องบอสกับคุณยายจะไปเก็บดีกว่าเราทิ้งเอาวางไว้เลยจะได้เขาเรียกว่าก็ช่วยกันทางตรงไม่ได้ก็ทางอ้อมส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูไม่ต้องไปตกใจถ้าหนูยังรักจะร้องก็ร้องไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับยายกตัญญูต่อท่านรักท่านให้เยอะๆครับนะช่วยยายทำงานวันนี้ลูกน้องให้กำลังใจลูกผ่านครับครับสู้ๆนะลูกนะประสบเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผ่านลูกขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณยายมาด้วยนะฮะปรบมือต้อนรับคุณยายด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณยายวันนี้หลานชายเป็นอย่างไรบ้างครับร้องเพลงให้ฟังแล้ววันนี้ก็ดีอยู่ค่ะครับการซ้อมการยังก็มีแต่ย่ายบอกนะคะมันก็เลยบ่ถูกต้องปานใดนะคะอาจารย์ทุกคนค่ะอยู่กัน3คนค่ะคุณตาคุณยายคุณยายพี่บอสค่ะน้องบอสค่ะรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนฮะคุณยายครับเงินว่าวเล่าซะเนาะค่ะได้ครับเงินคนพิการค่ะเงินคนพิการของย่ายแน่ของย่ายแน่แล้วก็ของตาแน่แล้วก็เงินที่ครอบครัวอุปถัมภ์พระเทพเพิ่นให้อ่ะพ่อแม่แยกทางกันนะคะครับ 2,000 ค่ะค่ะกะน้องก็เก็บขวดมานําไปโรงเรียนก็เก็บมานํานะคะแล้วบัดตอนเย็นเพิ่นก็ไปหาเก็บอีกทั้งเทื่อไปกับยายส
แสดงว่าทุกครั้งที่น้องเดินทางไปโรงเรียนเช้าผ่านระหว่างทางก็จะเก็บเก็บค่ะเก็บทุกขวดเป็นขวดทุกอย่างค่ะที่สามารถนำไปแลกไปขายเป็นเงินค่ะเป็นไปขายเลิกเรียนไปเล่นกับเพื่อนไหมตอนวันธรรมดาบ่ได้เรียนรีบกลับมาบ้านค่ะระหว่างทางกลับบ้านก็เก็บมาค่ะก็เก็บทำอย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันค่ะเป็นไงมาลุงแต่ละวันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่เราอยากทำใช่ไหมลูกครับเพราะอะไรลูกเพราะจะได้มีเงินค่าเรียนครับค่าเรียนค่าไฟครับเพราะว่าในบ้านก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะอะไรที่น้องพอจะช่วยเหลือที่บ้านได้ค่ะกลับมาก็มาช่วยงานในบ้านค่ะแล้วก็ช่วยคุณยายดูแลคุณตาอีกค่ะช่วยค่ะคุณตาบางปีหาสามเพิ่นก็เดินบ่ได้นะคะก็พอดีได้สามปียางบ่ได้ต่อมากะเฮ็ดกายภาพบำบัดเพิ่นก็ยางได้แน่แต่ถ้ายืนตรงก็ง่ายค่ะเพราะว่าขาอ่อนแรงนะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณยายไหมลูกวันนี้ได้สามผ่านโอ้ครับได้สามผ่านแล้วอยากได้3ผ่านดีใจนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะมอบเงินนะฮะสนับสนุนเด็กกตัญญูนะครับ 5,000 บาทครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาเสียงปรบมือไปกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะครับสู้ๆลูกนะครับขยันอดทนวันหนึ่งความสำเร็จต้องมาหาเราอย่างแน่นอนขอบคุณคุณยายด้วยนะครับเชิญครับเก่งมากลูกก็ต้องขอชื่นชมในความขยันและกตัญญูของน้องบอสเด็กน้อยสู้ชีวิตคนนี้ที่ใช้เวลาว่างที่มีช่วยเหลือครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระคุณตาคุณยายที่เขารักเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมาถึงคิวสาวน้อยเสียงมีเสน่ห์คนนี้ต้องบอกว่าวันนี้พกความมั่นใจมาเกินร้อยความฝันของเธอคืออยากเป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับมาลูกน้องอะไรครับน้องหนิงค่ะน้องหนิงมากับคุณแม่คุณแม่น้องหนิงมาจากไหนลูกมาจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะอ่ะขอกำลังใจจากคุณแม่หน่อยสู้ๆนะลูกอ้าวมาหนุ่งหนิงคุณแม่มาด้วยครับมาตรงนี้เลยเชิญเลยครับหนุ่งหนิงสวัสดีค่ะหนูชื่อหนุ่งหนิงอายุ11ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะหนุ่งหนิงทำไมถึงชอบร้องเพลงลูกทุ่งลูกอยากเป็นนักร้องอะค่ะอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งอะค่ะแล้วก็อยากมาประกวดเวทีใหญ่ๆค่ะแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วชอบทำอะไรคะชอบรำค่ะชอบรำค่ะแล้วก็สวดมนต์ค่ะอ๋อเหรอค่ะสวดมนต์นี่สวดที่บ้านหรือว่าคุณแม่พาไปอันนี้ทางโรงเรียนพาไปแข่งค่ะอ๋อทางโรงเรียนพาไปแข่งแล้วลูกมีเขามีแข่งสวดมนต์กันด้วยเนาะแล้วเป็นไงลูกดีอยู่ค่ะก็บางครั้งก็ผ่านบ้างบางครั้งก็ตกรอบอะค่ะถ้าสวดมนต์ได้เยอะจะดีมากนะลูกก็ฝึกฝนฝึกสวดต่อไปและหลายบทนะลูกเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้เราเด็กเราอาจจะสวดเพื่อไปแข่งขันแต่วันหนึ่งเราอาจจะสวดเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรลูกแม่ขายหมูปิ้งค่ะพ่อขายผักค่ะขายที่ไหนคะพ่อขายที่ตลาดบางกะปิแม่ขายที่ตลาดแถวบ้านค่ะก็คืออยู่แถวบางกะปิใช่ไหมลูกค่ะขายดีไหมคะก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีค่ะแล้วหนูช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างครับช่วยเฉพาะคุณแม่ค่ะเพราะว่าพ่ออยู่ไกลค่ะอยู่ห่างจากบ้านค่ะช่วยทำอะไรลูกช่วยแม่ปิ้งหมูค่ะแล้วก็เอาหมูใส่ถุงคิดตังค่ะไม้เท่าไหร่ขายไม้เท่าไหร่ไม้ละ5บาทค่ะ5บาทแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะ กินทุกวันไหมลูกหนูทุกวัน ระวังนะแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดไม้ทองคำเด็กจุดเริ่มต้นหนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะ
ก็คือป้าเขาเปิดเพลงแล้วหนูก็ฟังไปด้วยแล้วหนูก็ร้องแล้วก็ฝึกตัวค่ะพอประมาณป.4ครูก็ให้เป็นนักร้องโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปประกวดไปแข่งคนที่สอนหนูร้องเพลงก็แม่ค่ะช่วยสอนร้องเพลงให้ฟังเพลงทุกเพลงค่ะที่มาไมค์ทองคำเด็กเพราะหนูอยากเป็นนักร้องค่ะอยากมาร้องเพลงเวทีใหญ่ๆอะค่ะแล้วอยากมาร้องให้คนดูฟังอะค่ะแสดงว่าปกติก็ขึ้นเวทีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมลูกแสดงว่ามีประสบการณ์พอสมควรวันนี้หนุ่งหนิงจะร้องเพลงอะไรคะต้องฮังให้สุดใจค่ะของพี่ป๊อปปี้นะคะค่ะเชิญค่ะปล่อยเสียงให้ชัดเจนและให้เต็มที่ลูกไม่ต้องไปพะวงว่าออกมาแล้วปากจะไม่สวยไม่อะไรปล่อยเลยลูกขอบคุณหลายๆที่อ้ายตาถึงลองดูขอบคุณหลายๆที่อ้ายตาถึงเห็นเด็กอยากให้หนูไปฝึกร้องแล้วอ้าปากให้กว้างๆเลยลูกปล่อยเสียงให้เต็มที่เลยไม่ต้องระวังอะไรทั้งนั้นนะลูกนะฝึกฝนต่อไปลูกนะค่ะค่ะหนุ่มหนิงร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงเพราะเนาะแต่วันนี้ติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือก็อาจจะมาจากที่เราแอบเริ่มจะเป็นสาวเริ่มจะห่วงสวยไม่กล้าออกเต็มเสียงมันก็เลยน่าเสียดายค่ะทั้งที่ร้องดีแล้วนะลูกทักษะการร้องก็ดีเสียงก็เพราะแต่เบานอกจากเบาแล้วก็เริ่มมีการปรุงเสียงหน่อยๆซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกค่ะนะแก้ตรงนี้ครับค่ะลองดูค่ะการร้องเพลงของหนุ่งหนิงวันนี้ลูกเอื้อนพอมีบ้างแล้วนะและไอ้ที่มันมีออกมามันได้ด้วยมันเพราะด้วยค่ะพลังเท่านั้นละลูกไปเติมพลังเท่านั้นเองนะลูกนะค่ะฝึกเยอะๆคือร้องดังได้ร้องเลยเวลาซ้อมอ่ะมันจะได้เคยนะลูกนะค่ะอ่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะวันนี้มีหมูปิ้งมาฝากด้วยค่ะโอ้โหนภัณฑ์โอ้ยเช็ดปากเลยอ่ะนภัณฑ์กินน้ำชาซะนางไงมันจะเลี่ยนนะนภัณฑ์อร่อยดีครับผมลองชิมดูนะฮะจริงป่ะเนี่ยครับผมไม้ละ5บาทอ่ะลูกค่ะเออโอ้อ้าวคุณแม่บอกขายทุกวันใช่ไหมลูกทุกวันเลยตรงหน้าเคหะธานีตลาดใช่ไหมลูกค่ะในตลาดเนาะมีข้าวเหนียวมาด้วยป่ะ
มีสิครับผมไม่พลาดเลยนะฮะสูตรเด็ดของคุณแม่คืออะไรลูกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มคือน้ำที่ทำขึ้นมาสำหรับราดหมูเนี่ยใช่ไหมลูกค่ะเห็นบอกลูกค้าชอบขอน้ำจิ้มไปด้วยนะลูกค้าชอบอย่าพูดสิเมื่อเช้าผมกินข้าวนิดเดียวด้วยเอามาเลยครับคุณแม่มาปรบมือคุณแม่หน่อยเออนี่คุณแม่สวัสดีครับนะสวัสดีค่ะคุณแม่ขายวันละเห็นบอกกิโลนะ8โลค่ะหมู8โลก็ประมาณเกือบ400กว่าไม้ค่ะ400เอาไม้นะฮะสูตรคิดเองหรือเปล่าสูตรน้ำจิ้มอะไรพวกนี้สูตรเองค่ะมีแฟนชายอะไรไหมไม่มีค่ะอ้าวเดี๋ยวลองให้คณะกรรมการลองชิมดูนะคุณแม่นะอ้าวมาลูกหนุ่งหนิงมาด้วยลูกนี่นะฮะโอ้โหขนาดอยู่นู่นกลิ่นมานี่กลิ่นนะกลิ่นนะหล่อจังเลยอ่ะคนนะครับขอโทษนะเดินไปทางนั้นเลยนะอย่าใช้คำว่าลองชิมเลยดีกว่าครับใช้เอาข้าวเหนียวมาพี่มาพี่แล้วหมูเขาของคุณแม่เนี่ยมาให้เขาแบนๆกำลังทานอ่ะคือไม่หนาเกินไปมันย่างแล้วก็จะสุกแล้วก็ทั่วถึงทั่วทั้งอ๋อนี่ไงน้ำราดน้ำราดบอกคุณแม่น้ำราดนี่บอกว่าเป็นสูตรเลยใช่ไหมคุณแม่ข้าวเหนียวลูกค้ามักจะขอน้ำราดไปด้วยใช่ค่ะแล้วจนต้องทำเลยขึ้นมาเลยค่ะสูตรนี้มาจากไหนสูตรทำน้ำเป็นสูตรของเราเองหรือว่าเป็นน้ำที่หมักหมูค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งไว้แบ่งไว้ต่างหากเลยไม่ผสมหมดนะคะอร่อยอ่ะคุณแม่แล้วหมูบางอ่ะแบบบางอ่ะสูตรเฉพาะหรือเปล่าค่ะอร่อยจริงโอ้น้ำราดให้เอาข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวนี่น้ำราดแม่อร่อยอร่อยมากผมขออีกไม้สิโอ้ยสุดนั่งไปตั้งตรงหน้าแล้วไม่มีส่งเลยไม่มีเสิร์ฟเลยรู้จักส่งไลค์ผมว่าให้หนุ่มนิ่งไปร้องเพลงอีกเพลงดีกว่าแม่อร่อยมากเลยครับผมไม่เคยทานหมูปิ้งแบบมันมีน้ำราดแบบนี้นะส่วนมากเราซื้อมามันก็จะดูแห้งๆอ่ะแล้วก็เนื้อมันจะดูหนาๆครับเหมาแล้วฮะถ้าไปเหมาแบบไปเหมาเยอะๆก็ได้ไหมหรือต้องสั่งก่อนล่วงหน้าต้องโทรมาสั่งอะค่ะถ้าลูกค้าจะสั่งเยอะๆที10ไม้20ไม้ต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าค่ะโทรสั่งไปเลี้ยงเด็กไปวันเกิดอะไรเงี้ยมีค่ะมีเอาไปเลี้ยงที่วัดพระบาทน้ำพุอะค่ะอ๋อก็ต้องแต่ต้องโทรบอกล่วงหน้าแล้วได้เตรียมของไว้เบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรได้มั้ยแม่ได้ค่ะเผื่อจะใครสนใจนะจะได้อุดหนุน0927165341ค่ะขึ้นให้เลยอ่ะปรบมือคุณแม่กับน้องหนุ่งหนิงหน่อยครับคุณแม่ขอให้ขายดีนะร่ำรวยเลยนะเรามีลูกค้าไปติดต่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกรรมการหยุดไม่ได้แล้วนะฮะสวรรค์มาโปรดจริงๆเลยมือนี้ดีเลยปรบมือให้คุณแม่กับน้องนุ่งนิ่งหน่อยครับร้องเก่งซะขนาดนี้รับไปเลย3,000ที่สำคัญมีหมูปิ้งสูตรเด็ดมาฝากท่านคณะกรรมการซะด้วยอิ่มทั้งเสียงเพลงอิ่มท้องด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องหมูปิ้งเอ้ยน้องหนุ่งหนิงให้ทำตามความฝันในการเป็นศิลปินให้สำเร็จจ้ามาต่อกันที่น้องท้องฟ้าต้องบอกคุณผู้ชมว่าน้ำเสียงและความสามารถไม่ธรรมดาเลยแต่จะเป็นแบบไหนต้องรอชมแอบกระซิบว่าสุดจริงๆไปชมความสามารถและน้ำเสียงของน้องกันจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสศิมนต์รจนกิจชื่อเล่นชื่อน้องท้องฟ้าค่ะอายุ7ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะน้องท้องฟ้าใครตั้งให้ลูกตั้งเองค่ะตั้งเองเหรอค่ะเฮ้ยตั้งตอนไหนตอนเด็กๆค่ะงั้นก็ต้องแสดงว่ามีชื่อเดิมชื่อเล่นเดิมชื่อเล่นเดิมว่ายังไงลูกชื่อเล่นเดิมชื่อว่าน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเราก็เลยมาเติมท้องฟ้าค่ะโอ้แสดงว่ามีความคิดสร้างสรรค์กว้างไกลเลยและทรงผมนี่ใครทําให้คุณแม่ค่ะแม่ทําให้ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้างลูกที่บ้านคุณแม่2คนค่ะอยู่กับคุณแม่2คนแล้วทำอาชีพอะไรครับคุณแม่ทำรถตู้แล้วก็น้ำส้มกาแฟขายค่ะอ๋อเป็นวินอย่างเงี้ยเหรอเป็นวินรถตู้อ๋อคุณแม่บริหารเองเลยค่ะเป็นเจ้าของรถค่ะมีรถกี่คัน8คันค่ะแล้วการฝึกร้องเพลงล่ะลูก
หนูร้องเพลงประเภทไหนบ้างที่จริงแล้วหนูร้องเพลงสากลค่ะอ๋อสมัยก่อนหนูชอบร้องเพลงสากลเพราะว่าคุณครูอู๋ที่หนูไปเรียนกับครูอ้วนนะคะเขาจับร้องเพลงสากลค่ะพอหนูได้มารู้จักกับเพลงลูกทุ่งหนูก็เลยชอบเพลงลูกทุ่งมากกว่าค่ะแล้วจากนั้นหนูก็ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งด้วยตัวเองตอนที่ร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกสำเนียงหนูก็ไม่ค่อยได้เลยค่ะหนูฝึกแต่เพลงสากลหนูก็ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะส่วนใหญ่เพลงสากลก็จะใช้พลังเสียงเยอะค่ะพอหนูมาฝึกเพลงลูกทุ่งหนูก็ต้องฝึกลูกเอื้อนลูกคอเยอะเลยค่ะที่หนูมาประกวดวันนี้เพราะว่าหนูอยากเก่งขึ้นค่ะอยากมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการค่ะร้องเพลงสากลใช่ค่ะแล้วมาสนใจลูกทุ่งตอนไหนลูกปีกว่าๆค่ะปีกว่าๆสาเหตุที่ร้องเพลงสากลอยู่ดีๆแล้วมาร้องเพลงลูกทุ่งนี่เพราะอะไรครับคุณแม่เปิดให้ฟังในรถค่ะก็เลยเกิดชอบใช่ค่ะพอชอบแล้วเป็นไงลองฝึกดูใช่ค่ะลองฝึกดูแล้วเคยไปประกวดเพลงลูกทุ่งไหมครับเคยค่ะได้ผลเป็นยังไงบ้างก็ได้ที่หนึ่งค่ะได้แชมป์เลยโอ้เก่งจังระหว่างเพลงสากลกับเพลงลูกทุ่งเพลงไหนร้องง่ายกว่ากันถ้าเอาตามความที่หนูถนัดแต่ตอนนี้หนูเริ่มถนัดลูกทุ่งแล้วค่ะเหมือนว่าลูกทุ่งจะถนัดกว่าหน่อยๆแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกจูบแล้วลาค่ะจูบแล้วลาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับขอบคุณนะคะที่คุณแม่ดูแลหนูวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่แล้วดีที่สุดค่ะลูกจูบลูกไล่ข้าวร่วงจนเม็ดข้าวร่วงทำเอาสวงเราเสียวนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยวแล้วขอจูบทีพอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีคอยนับวันนั้นจวบวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบชีไม่มีแม่เงามองข้าวใบเรียวสัดส่วนเข้าดีนะสัดส่วนดีดีข้าวเกลียวเสียวต้องแก้มสายเราเข้าเอียงหน้าแอบแนบต้องแก้มเบาน้ำเสียงกระเซาว่ารักเราเท่าฟ้ามองเจ้านกเขาคู่กันเพราะรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะแฟนของเราสิไม่มาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยเก่งเลยล่ะท้องฟ้าท้องฟ้าชื่อดีจังปกติร้องสากลแล้วเพิ่งมาฝึกเพลงลูกทุ่งจะร้องได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีนะลูกมีหลายลูกที่หลุดไหลออกมาแต่ก็ยังไม่พอหรอกถ้าจะร้องลูกทุ่งเหมือนต้องฝึกลูกคอลูกเอื้อนลูกขยี้แล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ลูกแต่ว่าหนูสามารถทำได้อยู่แล้วเพราะเก่งโชคดีแล้วค่ะลุงโน้ตครับลุงโน้ตชอบท้องฟ้าตอนร้องตัวโน้ตตัวสูงสูงซึ่งเวลาหนูไปสูงสูงมันดูมันใสสว่างดีถือว่าหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากอะเก่งเลยแหละแต่ต้องทำความเข้าใจกับบทเพลงลูกทุ่งว่ามันเป็นอย่างไรลุงโน้ตเชื่อว่าท้องฟ้าทำได้แน่ถ้าไปฝึกเยอะๆแล้วก็ฟังเยอะๆลุงโน้ตจะรอชื่นชมนะลูกนะครับผมค่ะเด็กเก่งแล้วก็มีความคิดมีไอเดียตลอดเนาะชื่อตัวเองยังจากฟ้าเฉยๆเป็นท้องฟ้า
แล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็งดงามเลยร้องเพลงวันนี้ชมว่าร้องเก่งนะลูกร้องเก่งโดยเฉพาะการเขาเรียกว่าการควบคุมเสียงนี่ท้องฟ้าทำได้ดีมากไม่แกว่งไม่เพี้ยนเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ในจุดที่น่าพอใจเก่งมากครับผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับสุดยอดเลยจ้าน้องท้องฟ้าเด่นทั้งร้องและลีลาแบบนี้เอาใจทั้งคณะกรรมการและคุณผู้ชมกันไปเลยนี่ขนาดฝึกฝนเพลงลูกทุ่งมาไม่นานร้องแต่เพลงสากลยังร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจให้ฝึกเยอะๆนะจ๊ะมาถึงเด็กน้อยมากความสามารถต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอนาคตทีมชาติแน่นอนเห็นนิ่งๆแบบนี้มีทีเด็ดจ้าและที่สำคัญลีลาการร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าน้องเขามีความสามารถพิเศษอะไรไปชมพร้อมกันเลยจ้าสวัสดีครับผมชื่อดีฟอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพครับดีฟชื่อจริงชื่ออะไรลูกฮาลาดีฟครับฮาลาดีฟฮาลาดีฟทำไมชอบร้องเพลงอะลูกเพราะเวลาร้องเพลงมันมีความสุขครับสุขขนาดไหนลูกสุขขนาดไม่ต้องกินข้าวก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีความสุขครับนอกจากร้องเพลงแล้วยังมีความสามารถอย่างอื่นอีกไหมลูกมีครับคืออะไรครับเดาะฟุตบอลครับเดาะบอลได้ครับได้กี่ร้อยครั้ง126ครั้งประมาณสูงสุดผมเล่นตำแหน่งเปียกซ้ายครับเล่นได้มาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับก็ตอนนั้นบอล MOL ของท่านหญิงอุบลรัตน์ตอนอายุ8ปีผมก็ได้เป็นดาวซันโวยิงไปทั้งหมด36ลูกแล้วก็เป็นแชมป์นะครับตอนนั้นผมดีใจมากเลยครับที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์ครับได้รางวัลถ้วยกับเหรียญถ้วยประมาณ 5-6 ถ้วยเหรียญเป็นร้อยครับโตขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับผมมีพี่เจชนะที่เป็นไอดอลครับเขาผิวเลี้ยงหล่อถึงแม้ตัวเขาจะเล็กแต่ว่าเขาก็เก่งครับที่ผมชอบร้องเพลงลูกทุ่งก็คือตอนนั้นผมฟัง YouTube ฟังไปก็มันเพราะดีครับทีนี้ผมก็ร้องไปเรื่อยๆแล้วจนพี่ตาบอกว่าให้ไปแม่ทองคำเด็กเราร้องเพลงผมรู้สึกมีความสุขครับได้ฟังเพลงเพราะๆได้ร้องเพลงเพราะๆครับที่ผมมารายการไมค์ทองคำเด็กก็ผมอยากมาหาประสบการณ์ครับผมอยากลองดูว่าผมทำได้ขนาดไหนครับอ่ะวันนี้อยากขอกำลังใจจากใครก่อนร้องเพลงไหมลูกพ่อกับแม่ครับแล้วก็พี่สาวแล้วเพื่อนอ่ะขอรวมกันเลย4คนเชิญเลยเชียร์อยู่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หนูด้วยครับร้องเพลงไปด้วยเดาะบอลไปด้วยได้ไหมลูกไม่ได้ครับใส่หน้าแบบไม่คิดเลยคงนึกในใจมึงจะบ้าป่าววันเนี้ยวันนี้ดีฟร้องเพลงอะไรลูกลำคาญก็บอกกันเด้อครับอ๋อไม่ลำคาญคุยได้จะร้องเพลงอะไรครับลำคาญก็บอกกันเด้อครับพร้อมนะลูกนะขอดนตรีครับอยากให้เจ้าหัวไอ้คิดพ่อเจ้าละไม่น่าปากเลยมันเป็นความสุขทางใจของผู้ชายบ้านๆคนนี้ทักไปถึงแฟนทั้งหลายก็ย้อนว่าไอ้อยากว่าน้ำเจ้าคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมาร้องตอนแรกแบบไม่ออกเลยอะนะแบบไม่อันนี้ก็ไม่ออกฉันเธอสีชมพูเขาก็สนใจก็หันมาบังเธอสีฟ้าก็ได้เห็นเธอบ่แม่นว่าไอ้หวังแค่อยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแชทน้องอยู่เด้อบ่ลำคาญก็บอกกันเด้อบอกเธอไปทักเจ้าอีกหูอยู่ว่าบอกมีสิทธิ์มั
ันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะงูดงีดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาคันเจ้าบ่อยากว่าหูนำโอ้ยดิบดิบร้องเพลงกับลูกโน้ตเลยลูกโน้ตหมดกรามไปหมดเลยลูกโน้ตกัดฟันตามอ่ะพี่เอ้ยทักหาอยากให้เจ้าหัวไอ้คิดพ่อเจ้าเลยไม่น่าฝากเลยมันเป็นความสุขทางใจของผู้ชายบ้านๆคนนี้หนูต้องมีพลังออกมาอีกหน่อยคือหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะลูกดิฟแต่ว่ามันพลังมันไม่ออกมาเห็นป้าสุไหมพยายามบอกอย่างนี้เคยมีเด็กร้องแล้วเดินมาข้างหน้าแต่เสียงไม่ค่อยมีแล้วคุณสุนารีทำเงี้ยเขาถอยหลังไปนู่นเลย ต้องเปิดปากร้องแล้วเอาพลังมันอัดออกมาแรงๆนะลูกนะอ่ะให้คนอื่นเขาแนะนำบ้างลูกน้องดิฟลองพูดเนื้อเพลงสิลูกรำคาญก็บอกกันเด้อรำคาญก็บอกกันเด้ออีกทีรำคาญรำคาญก็บอกกันเด้ออ่ะแล้วร้องด้วยเสียงนี้ให้เต็มปากรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักติดหนูติดนะลูกนะคือต้องขออนุญาตเพราะว่าหนูพยายามแกะตามต้นฉบับเขาลูกคือต้นฉบับเขาร้องสไตล์แบบนั้นมันเป็นสไตล์ของเขาลูกก็ร้องออกมาเลยรำคาญก็บอกกันเด้อเราต้องร้องให้เต็มเลยลูกเพราะดูจากทักษะการร้องดิฟร้องเพลงเป็นลูกแต่วิธีการออกเสียงมันไม่ถูกแค่นั้นเองต้องเป็นตัวดิฟลูกเปิดให้เต็มที่ไปฝึกนะครับลูกทักษะดีอยู่แล้วลูกนะครับไม่ใช่ความผิดลูกเพราะเราไม่รู้เราก็พยายามแกะดีแล้วลูกมาตรงนี้เราก็จะได้แนะนำแล้วบอกให้หนูไปปรับนะครับครับน้องดีร้องเพลงเป็นนะลูกแต่อาจจะยังเข้าใจไม่ถูกเท่านั้นเองที่บอกว่าร้องเพลงเป็นเพราะว่ามันถูกจังหวะถูกทำนองแล้วก็เก็บรายละเอียดได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยต้องร้องแอปเสียงแบบนี้เบาๆกัดฟันร้องอะไรเงี้ยมันพอเข้าใจผิดตรงนี้เองมันก็เลยเป็นเหตุให้การร้องเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเริ่มต้นขึ้นมาทุกคนตกใจหมดเลยดิฟไปปรับแค่นี้เองลูกอย่างอื่นมีอยู่ครบอยู่แล้วเหมือนว่าดิฟเข้าใจผิดเท่านั้นเองซึ่งบางทีจากการร้องของดิฟวันนี้ก็อาจจะอยากสะท้อนไปถึงศิลปินที่เป็นต้นแบบขออนุญาตพูดแล้วกันว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกเพลงมาร้องในเนื้อหาที่มันบางทีมันเกินขอบเขตของคำว่าศิลปะรวมไปถึงเทคนิคการร้องซึ่งบางทีใช้เทคนิคการร้องที่บางทีการออกเสียงไม่เต็มอ่ะแอปเสียงบ้างออกเสียงให้มันดูเท่ๆแปลกๆบ้างอ่ะและสิ่งที่มันกระทบก็คือมันส่งผลต่อเด็กซึ่งเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยอย่างเห็นดิฟร้องวันนี้นี่ครูอยากให้สะท้อนไปถึงคนใดก็ตามที่เป็นต้นฉบับอยากให้ออกเสียงให้เป็นแบบอย่างให้เด็กได้แต่ที่ดิฟมีปัญหาแค่วิธีการออกเสียงเท่านั้นเองอย่างอื่นมีครบครับผ่านครับครับผ่านแล้วขอบครับไปฝึกและทำความเข้าใจกับวิธีการออกเสียงเท่านั้นเองสู้ๆนะลูกนะลุงโน้ตจะรอชื่นชมความสำเร็จของหนูผ่านครับขอบครับผ่านยิ้มมาตั้งแต่ก่อนเป็นไงลูกเป็นไงบ้างครับเป็นไงฮะเป็นไงตื่นเต้นเลยเนาะเหมือนที่ซ้อมไหมลูกอันไหนที่โอกาสร้องจริงกับพี่ซ้อมอันไหนดีกว่ากันซ้อมดีกว่าเอาหน้าเป็นก้าวแรกของเราต่อไปเป็นศิลปินก็ต้องขอไปเจอคนแบบนี้แหละฝึกไว้ก่อนฝึกความตื่นเต้นมันชินก่อนคุณพ่อเป็นไงบ้างครับลูกชายวันนี้ก็ภูมิใจมากครับใช้ได้ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เขาขึ้นเวทีภูมิใจนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยจับไมค์ไม่เคยร้องที่ไหนฝึกแต่กับ YouTube ของเขาเองอ่ะได้ลองของจริงอ่ะนะดีเลยประสบการณ์เนาะลองเวทีใหญ่ด้วยครับผม
ขอบคุณมากครับนะมาถูกทางแล้วจ้าแบบนี้ต้องฝึกการร้องเพลงเยอะๆอ้าปากให้มากๆทำตามที่คณะกรรมการบอกรับรองอนาคตไกลแน่นอนส่วนเรื่องกีฬารอชมความสำเร็จนะจ้าน้องดีฟสัปดาห์หน้าพบกับเสียงเพลงลูกทุ่งจากเด็กๆเหล่านี้ปกติเวลาไปร้องนอกจากไปประกวดนี่ได้ไปร้องตามงานอื่นๆไหมคะก็งานแต่งงานบวชอะไรเวลาเขาจ้างเขาจ่ายตังค์เยอะไหมคะก็ประมาณ1,000โอ้เยอะเออสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อแทบบาดเดอโมที่นั้นเติบโตรับพรแม่ย่าอยู่กินบ่มีสินสอดแต่ยอมให้กอดเลื่อยมาช่วยเขารับกันเป็นภรรยาแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะลูกเป็นนักแสดงหมอลำค่ะเหรอสั่งได้สั่งแล้วป้าจ้องไว้เห็ดแนวดอกฟังเสียงสายลมตองอยากเห็นของแถวทงลงมัดก้าไว้แล้วเถียงหน้าน้อยคอยผักเศร้าย้อนทิมให้มาสะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายหลายนั่งมอเธอใส่นุ่งสั้นเรื่องของฉันมัน